่ค่ะมันเหมือนเป็นทุกขลาภจริงๆค่ะลี่ต้องบอกก่อนว่ามันคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆลี่โดยข่าวที่หนูโดนโกงไปตอนนี้ก็ขยับมา50ล้านเนาะเงินสดหนูเสียไป34ล้านแล้วก็ทำไมถึง50ล้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเอิร์กเลดเดอร์เนี่ยเขาได้หลอกลวงให้ลี่เอาคอนโดที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะไปกู้เงินนอกระบบโดยเขาเป็นคนแนะนำคนกู้มาให้และบอกว่าถ้าหนูช่วยเขาหนูให้เขาจะคืนเงินหนูและถ้าหนูให้เขา10ล้านอันนี้คืออันนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูก็มีความโลภแล้วก็เชื่อพี่เขาบอกว่าถ้าช่วยเขา10ล้านเขาจะให้หนู10ล้านเขาก็เลยหลอกล่อให้หนูเอาคอนโดไปกู้เงินนอกระบบมันก็เลยขยับเป็น50ล้านเพราะว่าเนื่องจากลี่ไม่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่าดอกเบี้ยเดือนหนึ่ง2,400,0003เดือนจ่ายครั้ง 800,000 กว่าเขาก็เลยจะมายึดคอนโดที่อยู่ปัจจุบันแต่ลี่ก็ยังโชคดีลี่ก็ยังมีทรัพย์สินบ้างพอขายได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นลี่ก็ได้ซื้ออสังหาคอนโดมิเนียมเป็นโครงสร้างใหม่2ที่ไม่ว่าจะเป็นโซโหรัชดาหรือว่าพาร์คออริจินลี่ก็ได้ซื้อไปลี่ก็เลยขอให้คนที่ให้หนูกู้เนี่ยไปเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่มั้ยตอนนี้หนูก็ต้องลุ้นว่าพี่เขาจะช่วยเอาคอนโดใหม่ของหนูหรือเปล่าตรงเนี้ยหนูก็วอนให้พี่เขาเมตตาช่วยเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่ของหนูนะคะเพราะว่าคอนโดนั้นก็มีมูลค่า10ล้านแต่ถ้าเกิดพี่เขาจะเอาคอนโดเก่าหนูก็ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่หนูได้เซ็นกับพี่เขาเอาไว้แล้วแต่หนูคิดว่าพี่เขาเมตตาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาพี่เขาก็เมตตาหนูต้อง ขอกราบขอโทษขออภัยกับสังคมที่หนูได้ใช้วาจาหยาบคายแล้วก็มีหลายคำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้กับสังคมแต่หนูได้พิจารณาแล้วหนูตั้งใจที่จะด่าจะว่าบุคคลนั้นที่ยังไม่เลิกหลอกลวงประชาชนเนื่องจากหนูเคยให้โอกาสเขาแล้วว่าหนูยอมรับฟังปัญหาของเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาแล้วทีนี้เขาก็ยังไม่เลิกที่จะเสแสร้งเป็นคนดีใช้ภาพอยู่ดีกินดีเพื่อหลอกลวงประชาชนอีกครั้งอันนี้หนูจะไม่ยอมให้เขาหาเหยื่อรายใหม่เพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อหนูก็เลยอยากจะบอกเขาว่าลิลลี่คัมแบ็กหนูจะไม่ยอมให้พี่เอิร์กไปโกงคนอื่นได้อีกลี่จะไม่มีวันให้พี่เหยียบย่ำหรือมาขู่ลี่ไม่ยอมเงินที่พี่เอาของหนูหรือของทุกคนไปหนูขอให้พี่ใช้อย่างมีความสุขนะขอให้พี่ใช้อย่างมีความสุขแต่หนูจะไม่ยอมให้การกระทำของพี่ซ้ำรอยหนูผ่านความตายมาแล้วและหนูรอดจากความตายหนูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พี่เอิร์กมาชดใช้กรรมให้ได้อันนี้ก็คือเรายืนยันว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทางพี่เอิร์ธเขาได้มีการอัดคลิปว่ามีการเคลียร์อะไรกันกับเราแล้วนี่คือถือว่าไม่เป็นเรื่องจริงเลยไม่เป็นเรื่องจริงค่ะถามว่าได้คุยกันจริงๆไหมได้คุยกันจริงๆค่ะเนื่องจากว่าหนูได้ให้โอกาสเขาได้อธิบายว่าเหตุผลอะไรเขาถึงต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเขาได้บอกว่าเขาโดนขู่ฆ่าโดนทำร้ายโดนโกงหนูก็ได้ทราบแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าที่หนูถามว่าโอเคหนูตัดสินใจยอมรับฟังหนูบอกเขาว่าหนูพร้อมที่จะให้โอกาสถ้ามันคือความจริงแต่วันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงสำหรับผู้ชายคนนั้นและถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์ใจคืนเงินหนูมาบางส่วนหนูก็ยินดีที่จะยกโทษให้แต่เขาไม่เคยพูดถึงการคืนเงินหนูเลย
จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยพูดถึงมัวแต่พูดเรื่องที่แฟนเขาหลอกเขาแต่ไม่พูดถึงประเด็นสำคัญว่าคุณโกงประชาชนจริงหรือเปล่าคุณมีเจตนาหลอกลวงฉันจริงหรือเปล่าคุณไม่เคยพูดเลยลี่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์กคุณทุเรศมากเห็นว่าเขาก็ไม่มีการไปตามหมายศาลตามอะไรนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาลี่ก็ได้แจ้งความกับเขาตรงต่อศาลเป็นคดีอาญานะคะเราก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วแต่เขาไม่ได้มาสู้คดีแล้วก็ไม่มีทนายแล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆตั้งแต่วันนั้นที่คุยกันที่เขาบอกว่าเคลียร์ใจกับหนูคุยกับเขาวันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยเหมือนเขาต้องการที่จะสร้างภาพว่าเขาได้เคลียร์ใจกับหนูแค่นั้นแล้วหลังจากนี้เราจะดำเนินคดีต่อไปยังไงเพราะว่าอย่างล่าสุดเขาก็เบี้ยวเขาก็ไม่ได้มาเราวางแผนของเรายังไงบ้างหนูเชื่อในกฎหมายของประเทศไทยแล้วหนูเชื่อของพลังกฎแห่งกรรมหนูเชื่อในความดีหนูมั่นใจว่าต่อให้เขาจะหลบหนียังไงเขาก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมและหนูมั่นใจว่าหนูจะไม่อ่อนแอให้เขาเหยียบย่ำอีกหนูรอดพ้นจากความตายหนูจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้หนูจะไปลากคอเขามาชดใช้กรรมแทนคนที่ตายไปและหนูก็เกือบตายด้วยหนูจะไม่ใช่คนอ่อนแออีกแล้วก็คือทุกวันนี้เราก็ยังตามเรื่องกับทางศาลทางตำรวจอยู่ตลอดเวลาคือเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเงียบไปเหมือนกันไม่มีใครปล่อยเรื่องนี้เงียบเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องนี้เพราะว่า DSI ก็ได้รับเป็นกรณีพิเศษแล้วแล้วพี่ๆทุกคนเขาก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วหนูก็มั่นใจในศักยภาพของพี่ๆตำรวจหรือ DSI หนูเชื่อกฎหมายไทยหนูมั่นใจว่าเขาไม่มีความสุขแล้วเขาต้องมาชดใช้กรรมแน่ๆค่ะแล้วตอนนี้เราเองเราได้รู้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่อยู่เขาจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพอจะรู้ไหมตอนนี้ได้ข่าวนะเขาได้ข่าวแต่หนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงหนูคิดว่าเขาก็ยังหลบหนีอยู่ออกนอกประเทศ อยู่ที่เยอรมันลี่คิดว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้เหมือนได้ยินมาว่าเขาเข้ามาประเทศไทยแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแล้วเหมือนว่าในนี้ก็แบบว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าเขาก็ยังแบบว่าลงคลิปช้อปปิ้งปกติดูไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยอันนี้เรารู้สึกไงบ้างนั่นเป็นภาพต้นเหตุทั้งหมดที่หนูหลงเชื่อเป็นภาพที่ทำให้หนูหมดตัวแล้วเกือบจบชีวิตของตัวเองซึ่งวันนี้หนูรับไม่ได้ที่เขายังต้องทำเหมือนเดิมหนูไม่อยากให้ใครคนใดก็แล้วแต่ประชาชนคนไทยต้องตกเป็นเหยื่อเขาอีกครั้งเพราะว่าการกระทำของเขามันไม่ใช่คนพี่คิดดูแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายด้วยความที่เรารักและเชื่อใจเคารพเห็นเขาเป็นเหมือนพี่ชายเขาบอกเขาป่วยเขาต้องผ่าตัดเงินสดหนูอยู่กับเขาจนหมดเลยหนูบอกว่าหนูไม่เหลือตังค์แล้วนะพี่หนูเหลือเงินอยู่แค่700,000เองนะถ้าน้องไม่ช่วยพี่ก็จะตายแล้วก็ไม่สามารถเอาเงินมาคืนน้องได้หนูก็กลัวว่าเขาเป็นอะไรไปหนูก็เลยโอนให้เขา 300,000 ในวันที่เขาจะหลบหนีแล้วเขาก็หลอกคนหลายๆคนนักลงทุนของเขาแบบนี้เรื่องใดๆก็แล้วแต่เรื่องนี้หนูเจ็บปวดหัวใจมากว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรและในวินาทีที่หนูจะจบชีวิตตัวเองเนี่ยหนูขออนุญาตนะคะเรื่องของพี่เก๋เข้ามาในหัวมันก็เลยทำให้หนูคิดว่านี่หรือเปล่าคือต้นเหตุที่ทำให้พี่เก๋ได้จบชีวิตเพราะหนูก็เกือบจะจบชีวิตหนูจะเอาเชือกฆ่าตัวตายเลยนะคะเนี่ยบาดแผลนี้หนูอยากให้พี่เอิร์กจำเอาไว้ว่าบาดแผลนี้จะติดตัวหนูแล้วหนูจะไม่เลเซอร์ออกด้วยบาดแผลนี้จะทำให้หนู
เอาพี่มาชดใช้กรรมให้ได้เนื่องจากวินาทีที่โหดร้ายหนูจะจบชีวิตตัวเองแล้วก็แม่หนูมากระชากมือหนูเอาไว้ไหลล้มกับพื้นเกือบไหลหลุดก็เลยได้แผลนี้มาแผลนี้ก็เลยทำให้หนูเปลี่ยนเป็นคนใหม่หนูจะไม่อ่อนแอให้ใครมาหลอกลวงหนูอีกแล้วต่อจากนี้หนูจะเข้มแข็งเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองครอบครัวหนูแล้วก็ทุกๆคนที่โดนคุณเอิร์กเลดเดอร์โกงมันสาหัสขนาดไหนสำหรับชีวิตเราซึ่งตอนนั้นเราคือเป็นคนที่มีเงินเลยตอนแต่ตอนนี้เรากลายเป็นคนที่แบบมันติดหนี้ไปแล้วอ่ะใช่หนูติดลบเหมือนเขาสร้างหนี้เพิ่มให้หนู10ล้านหนูโชคดีมากๆคือก่อนที่หนูเห็นแผลเนี้ยหนูบอกตัวเองว่าหนูต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หนูเป็นโรคซึมเศร้าตอนแรกหนูกินยาคลายเครียดกินยานอนหลับเป็นกำกำแล้วหนูถามตัวเองว่ายาเนี้ยมันทำให้หนูดีขึ้นไหมหนูดูมือเปล่ากับยาหนูทิ้งยาลงถังขยะยานี้ไม่ได้ช่วยทำให้หนูเอาตัวคนร้ายมาลงโทษได้หนูเชื่อในพระพุทธเจ้าหนูเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในบารมีปู่ย่าอะไรก็แล้วแต่ที่หนูขอพรไม่มีอะไรที่หนูไม่ได้ดังที่หนูขอเพราะหนูศรัทธาหนูขอว่าหนูขอให้พลังจิตหนูดีนะพรุ่งนี้หนูจะไปทำงานให้หนูลืมสิ้นทุกอย่างและมันก็เป็นผลจริงและหนูนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันหนูเชื่อว่าพลังเนี้ยทำให้หนูสู้ได้อีกครั้งเหตุการณ์ที่เราโดนโกงเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าจากก่อนหน้านั้นเนี่ยลี่เป็นคนหนึ่งที่คิดบวกมากๆหนูจะไม่เอาพลังลบเข้ามาในตัวเองเลยเพราะหนูเป็นคนไม่มีจุดตรงกลางเพราะแล้วหนูก็ชอบที่จะปฏิบัติชอบที่จะทำบุญแต่พอมาถึงตรงนี้วันที่หนูหมดไม่มีเงินสดและติดลบด้วยเป็น10ล้านหนูต้องบอกว่าหนูต้องใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจดำรงชีวิตด้วยหลักของความเป็นจริงต้องพิจารณาให้มากขึ้นหนูไม่จากเมื่อก่อนหนูมองคนไม่ออกตอนนี้หนูต้องพยายามเรียนรู้ที่จะมองคนให้เป็นหรือเดินทางให้ถูกแต่วันนี้มันทำให้หนูต้องมันมีข้อดีต้องขอขอบคุณที่ทำให้หนูได้วัคซีนทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันทำให้หนูเข้มแข็งหนูอยากจะบอกว่าใครคนใดก็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณโศกคุณเศร้าคุณปล่อยไว้เถอะลี่เชื่อว่าวันใหม่มันต้องดีกว่าวันเก่าดึงพลังงานดึงพลังจิตของตัวเองรู้เท่าอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ทุกอย่างจะผ่านไปได้วันนี้ลี่พิสูจน์แล้วว่าลี่ผ่านไปได้ลี่ละทิ้งเงินทั้งหมดลี่ไม่คาดหวังลี่บอกว่าลี่จะหาใหม่ปู่ช่วยหนูนะและวันนี้ก็เป็นวันที่ดีของหนูเหมือนทุกคราบลี่ได้โอกาสจากพี่ยาได้โอกาสจากผู้ใหญ่ได้ทำในสิ่งที่เรารักหนูก็ไม่เสียใจแล้วลี่ก็อยากขอโอกาสจากผู้ใหญ่ทุกๆท่านเมตตาให้หนูได้ทำงานในสิ่งที่หนูรักจะให้หนูทำอะไรหนูก็ทำได้ทุกอย่างเพราะว่าก่อนที่หนูจะได้หน้านี้หนูก็เสียไปหลายล้านเหมือนกันค่ะหนูตั้งใจเพื่อความฝันหนูเพราะว่าหนูอยากดูแลครอบครัวหนูให้ได้หนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนรวยมาจากไหนหนูเคยมีอดีตสามีเขาดูแลหนูดีหนูเพียงแค่อยากเป็นคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวหนูได้ด้วยตัวของหนูเองแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูคิดว่าหนูจะทำได้แม้ว่าหนูจะเดินแล้วเจออุปสรรคก็ตามแต่วันนี้มันคือวันที่ดีของหนูแล้วขอโอกาสให้หนูด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาติดต่อเข้ามาเราจะมีการคุยเพื่อไกล่เกลี่ยหรือยอมความเขาไหมหรือว่าเราไม่คุยแล้วเราขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยหนูไม่อยากคุยกับคนน้ำลายเน่าหนูคุยหลาย
หลายครั้งแล้วหนูได้ให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วแต่หนูได้พูดว่าพี่เอิร์กพี่จะช่วยหนูแบบไหนในเมื่อวันนี้หนูไม่มีจะกินหนูขอ 50,000 ได้ไหมแสนหนึ่งได้ไหมเขาเลือกที่จะไม่ให้แล้วก็เล่าแต่เรื่องเดิมๆของเขาซึ่งหนูก็ได้ให้โอกาสแล้วตั้ง2เดือนมานี้พี่ๆนักข่าวทุกท่านเคยเห็นเขาพูดถึงเรื่องช่อโกงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากคุยกับคนแบบนี้เงินหนูก็อยากได้คืนถ้าได้คืนก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่ได้หนูก็จะปล่อยให้กฎหมายทำงานของมันต่อไปแต่เขาบอกว่ามูลค่า500ล้านมันไม่เป็นความจริงที่เราบอกกันแล้วมูลค่า500ล้านหนูคิดว่าน่าจะเป็นความจริงเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามัน500ล้านจริงไหมแต่พอหนูได้ไปกองปราบ DSI ได้รวมผู้เสียหายได้รวมผู้เสียหายก็ได้รวมยอดกันก็ประมาณ200ล้าน500ล้านไม่ว่าจะยอดเก่ายอดใหม่หนูก็ฟังแบบนั้นหนูก็พูดไปตามข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกว่าหนูได้ให้ลายป้ายสีเขาหนูอยากจะบอกพี่เอิร์กว่าหนูไม่เคยใส่ลายป้ายสีพี่เอิร์กหนูยังมีหลายอย่างที่อยากจะพูดให้ประชาชนฟังแต่เนื่องจากที่ทนายอนุญาตให้พูดได้แค่บางส่วนกลัวสำนวนมันจะเสียแต่หนูก็จะทำทุกอย่างให้เขาไม่ทำแบบนั้นอีกเป็นเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมครับทำให้น้องมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพญานาคและไหว้พระส่วนบนโออันนี้หนูต้องบอกเลยนะเจอกับตัวหนูนะปู่เนี่ยปู่หรือพระพุทธเจ้าที่หนูเคารพเนี่ยเหมือนท่านดันให้หนูไปทางธรรมะเหมือนท่านดันให้หนูนั่งสมาธิในทุกๆวันทุกครั้งที่หนูรู้สึกเศร้าหรือว่าเสียใจท่านให้หนูมองยาในมือเลยว่าระหว่างมือเปล่าของเจ้ากับยาเนี่ยสิ่งใดจะทำให้เจ้าประสบความสำเร็จหนูยอมที่จะทิ้งยาแล้วนั่งสมาธิไม่ว่าหนูจะนึกถึงบุญใดๆหรือพ่อปู่แม่ย่านาคราชคือท่านหนูมั่นใจเหลือเกินว่าท่านดลบันดาลให้หนูมาอยู่จุดนี้ท่านแค่อยากจะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเหมือนท่านแค่อยากจะสอนให้หนูโตได้แล้วมองโลกใหม่ท่านไม่ทอดทิ้งหนูและแน่นอน 100% บารมีปู่ย่าทำให้หนูมาถึงจุดนี้เพราะว่าทุกงานที่หนูได้ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับพ่อปู่แม่ย่านาคราชทุกๆพระองค์ทุกๆตระกูลจริงๆค่ะโอเคสุดท้ายเราอยากบอกอะไรกับทางเอิร์กแล้วก็ผู้เสียหายบ้างหนู อยากจะบอกผู้เสียหายทุกคนนะคะว่าหนูรู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงเจ็บปวดยังไงมันมีครอบครัวหนึ่งเขาท้อง7เดือนแล้วคันเขาเป็นพิษแล้วหนูต้องอยากให้ทุกคนที่โดนทำร้ายในครั้งเนี้ยพวกพี่ต้องสู้นะพวกพี่ต้องเข้มแข็งหนูไม่อยากให้พวกพี่คาดหวังกับสิ่งใดๆกับเงินที่มันเสียไปแต่หนูอยากให้พี่ดึงพลังของตัวเองกลับมาให้กำลังใจเรารักตัวเองเยอะๆปล่อยวางมันไปอธิษฐานจิตขอพรเชื่อในพลังที่เราขอหนูมั่นใจว่าเงินมันจะมาทางใดทางหนึ่งให้เราแน่ๆและกฎแห่งกรรมมันมีของมันอยู่แล้วพวกพี่ต้องสู้วันนี้หนูสู้เพื่อพี่ก็ต้องสู้เพื่อพวกเราทุกคนหนูคิดว่าเราจะไปได้ดังที่เราตั้งใจเราจะรอดพ้นแน่ๆแล้วก็หนูอยากจะบอกพี่เอิร์กว่าพี่เอิร์กพี่ไม่ต้องสมเพชหนูเพราะว่าพี่ไม่มีคุณค่าที่จะสมเพชหนูที่หนูร้องไห้ไปหนูเสียใจแล้วพี่ไม่เห็นคุณค่าไม่เป็นไรขอบคุณมากจากเสียงที่พี่บอกว่าสมเพชหนูวันนี้หนูจะลุกขึ้นจะอยู่ให้มีความสุขหนูจะลากคอพี่มาชดใช้ให้ได้จากคำหนูพี่จำไปเลยก็คือจุดมุ่งหมายของเราต่างๆเข้าผูกได้แน่นอนค่ะ
แน่นอน